ราพูดเราไม่กล้าตอบไปไหมไลฟ์นะก็ไลฟ์ไลฟ์สดอยู่ไลฟ์สดอยู่ก็นี่ไงภาพเคลื่อนไหวเปิดแล้วนะคะช่อง7กด35นะคะอะไรนะกด35ช่อง7เลยค่ะริ้งนะคะพาสามีมาค่ะชุดใหญ่ชุดใหญ่เอาไหนตายกันหมดแล้วเนี่ยเหรอตายในละครค่ะตายในละครครับแต่ในชีวิตจริงโอ้ยคุณหมอมีแต่คนถามถึงอ่ะเอาขอตำไลรัวๆให้ทีหน่อยนะเออสุดท้ายฉันก็คิดถึงหมอพินิจนะอะไรนะคิดถึงหมอพินิจหมอพินิจใช่ก่อนเอกอ่ะแม้กระทั่งก่อนแม้เดี๋ยวสักครู่นะคะคือมันเป็นรายการสดแล้วผู้จัดก็จะไลฟ์ได้เชิญค่ะเข้ารายการแล้วค่ะอะไรนะเชิญครับเข้าแล้วครับเข้ารายการค่ะเข้ารายการค่ะทำไมมันเป็นแฟลตวะนี่ปิดแฟลตอะไรเนี่ยไม่ใช่มันทำไมแฟลตมันขึ้นเนี่ยปิดแล้วโอเคปิดแล้วปิดยังปิดแล้วโอเคบอกอันนี้ไว้ก็ได้บอกจะได้ไม่หนักไม่เป็นไรจะได้ไม่หนักไม่ได้นะเอาอันนี้วางจะได้ไม่หนักถืออะไรสักอย่างไม่ไหว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 ถืออะไรสักอย่างไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเปิดช่อง735เลยนะคะสนามข่าวถูกต้องครับเราวันนี้เรามีเวลาให้ครึ่งชั่วโมงเลยนะฮะสำหรับทิ้งคนเหลืองเบืองมารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งอยากพูดอะไรพูดเลยต้องดู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 ทุกวันนี้ก็มีความเสียหายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆใช่เราก็ต้องไปดูอัปเดตกันให้มันถึงล่าสุดจริงๆจะมีพี่ที่เขาเป็นวิศวกรที่อยู่กับโครงการเนี่ยเขาก็มาดำเนินงานมาเช็คให้แล้วก็ห่วงกับพี่เป็นแบบที่ส่งพี่มาเป็นคอนซัลท์เรื่องบ้านข้างหลังเลยแล้วก็มีพี่ที่เป็นผู้รับเหมาเจ้าใหม่ที่เพิ่งทำออฟฟิศขวัญเพิ่งเสร็จไปอะค่ะก็เรียนพี่เขามารวมตัวกันเพื่องานนี้แก้บ้านขวัญข้างหลังเลยคุณแม่ก็เพียรอะค่ะบ้านข้างหลังแล้วถึงวันนี้โปรโมทละครพลิ้งคนเหลืองเมืองค่ะละครก็กำลังสนุกมากเพราะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูว่าอีพลิ้งจะทำยังไงกับคุณหมอสมประสงค์แล้วก็วิ่งเนี่ยเดี๋ยวทยอยผัวสามีอื่นเข้ามาดูยังไม่รู้อีกว่าชีวิตที่จะเจออีพลิ้งเดี๋ยวต้องตายพวกขี้เมาค่ะเนี่ยพวกขี้เมาเป็นห่วงน้องเอ๊ะอย่างนี้จะมีการเรียนอะไรหรือเปล่าคะเยี่ยมเมาขี้เมาก็เรื่องนี้ผู้ใหญ่เขาก็คุยกันเองตั้งแต่ที่เป็นเพชรบุรีแล้วก็เราก็รู้สึกดีอ่ะเพราะว่าเราผ่านอะไรกับครอบครัวทั้งกับคุณแม่และพี่ก๊อฟมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วพี่ก๊อฟและคุณแม่ขวัญพี่ก๊อฟขวัญก็รู้สึกว่าแบบอบอุ่นใจแล้วมันคือสิ่งที่ขวัญรอแล้วมันสิ่งที่ขวัญหวังไว้อย่างเงี้ยอนาคตเป็นยังไงขวัญจะไม่ทราบแต่ถ้ารู้วันนี้เราทุกคนรักกันมีความสุขกันมันก็มีพลังชีวิตในการเดินต่อไปแล้วอะเนี่ยเวลาแบบพี่ก๊อฟเข้าบ้านมาเมื่อวานเนี่ยมาช่วยคุณแม่เก็บทำความสะอาดที่บ้านแต่พอบ้านก็ไม่ได้วางแผนไว้ได้พร้อมรอพร้อมก็ถึงเวลาโอ้ยเชียร์รักทั้งคู่แต่ว่าที่ไม่ต้องรอนะคะคือเราทำเรื่องมายาค่ะกำลังจะลงจอให้ชมเร็วๆนี้นะคะอย่างมีอาบีเองเฮ้ยออกาวถือใครอ่ะไม่ใช่ถามอะไรกันบ้างเมื่อวานนี้อัศจรรย์ดาวโอ้โหตุ้มนักข่าวรุมสตูกับแตกแค่ไม่ดูว่าติดอยู่ตรงนั้นดีกว่าคุณเกศขาวค่ะก็รอการอัศจรรย์ดาวร้องเพื่อหวังซีซั่นหนึ่งค่ะนักข่าวกันเยอะเลยค่ะคุณเพราะว่ามีภาพแสดงถึงความตั้งอกตั้งใจของคุณเกศนะคะลงมือทำเค้กได้สมแม่พอดีเมื่อเช้าไปชลบุรีมาก็เลยแวะซื้อข้าวหลามมาฝากมีราคาโหมากข้าวหลามมินิอ่ะสามขวดหรอไม่เดี๋ยวนี้เป็นช็อตเล็กๆเขาไม่คิดว่าเป็นเอสถามนะคะถ้าทำมันดีเกินไปก็ถามว่าสั่งมาจากที่หล่อไหมล่ะแอบมองสามีเป็นหรอคนไหนหรอใช่คนไหนวะนี่ไงลองเรียนดู
ี้แล้วก็พอดีว่าจังหวะมันพอดีจะมาเกิดด้วยโอ้โหตั้งใจไปทำชัดๆใช่ไหมใช่ไหมอะไรนะอะไรนะเมาส์เลยตั้งใจไปทำชัดๆชั่วโมงจริงเหรอจริงทำเค้กให้ผู้ชายไข่ไข่ไข่เกรสการก้าวเอ่ยชื่อแนะนำสกุลดิเอ่ยชื่อเอ่ยชื่อไข่เกรสการก้าวทำไมเหรอไม่บอกช่องด้วยไข่ให้ผมพอดีสละนางบอกไม่ตั้งใจแต่จริงๆตั้งใจคือล็อกชื่อเนี่ยเดี๋ยวตั้งแล้วเหรอคุยแล้วทำเรื่องของงานเลยก็จะทำเลสิกด้วยนางน้องก็น่าจะต่อสัญญานะคะยังแฮปปี้ยังแฮปปี้ยังทำงานที่นี่มันไปเรียนเพื่อที่จะทำเค้กอ๋อเขาไปเรียนเพื่อจะทำเค้กให้ผู้ชายเหรอแต่ว่าเขาก็ยังดีนะหาผู้ได้แล้วเนี่ยชีวิตจริงเนี่ยหาผู้ได้ไหมอาจจะมีแต่ไม่บอกมานี่อะไรอะไรเด็กเลี้ยงถามจริงคิดอะไรกับพี่เขาป่ะแต่พี่คิดนะเดี๋ยวเจอกันแล้วต้องทำไงต้องทำไงเรื่องมันเริ่มจะต้องคิดแล้วล่ะฮะว่าสวยแค่ดูมาตั้งแต่เด็กดูอะไรเหรอดูอะไรเด็กไปเซอร์ไพรส์ไม่เปลี่ยนแล้วตอนให้ก็ไปเป็นเกือบปีแล้วเขาก็ยังสวยไม่เปลี่ยนนะฮะได้ข่าวว่าเรื่องนี้จูบจริงๆเหรอจูบกับพี่เขาเป็นไงก็ไม่รู้สิผมว่าจูบกับพี่เขาเป็นไงถามจริงฉากอื่นฉากอื่นเนี่ยเล่นยากยากแต่ทำไมเลิฟซีนนี่ถ่ายง่ายมากเลยเดี๋ยวมาลองมาคุยต่อไปเลยนะฮะกด35ดูรายการสดเรื่องแต่งงานเป็นเรื่องสำคัญเลยคิดอยู่เสมอตกลงไงจูบจริงเปล่าจริงครับเป็นไงบ้างครั้งแรกในชีวิตที่จูบจริงกับผู้หญิงเหรอแล้วนอกจอจูบจริงไหมปะก็มีบ้างทำไมผู้ชายเขินนะผู้หญิงมันยิ้มเออเอาแล้วคนเนี้ยนอกจอจูบจริงกับใครคะนอกจอจูบจริงกับใครคะนี่กี่คนนึงคะทุกคนไม่เหลือไหมจูบจริงจ้ามีใครไม่จริงบ้างพี่โน่โอ้ยไม่ไหวนะพี่โน่ไม่ไหวตายแล้วอ่ะแล้วพี่โน่ก็ไปหลงภูมิใจว่าตัวเองมีลูกวันนี้ไปยังไงมายังไงคะเข้ารายการก่อนนะคะกด35เลยค่ะติดใจจะได้ละครใช่ครับก็เลยมีสูตรเดียวที่แบบโบราณต้องขาวต้องขาวได้ใช่ไหมได้ละตลาดของ400เมตรเราต้องให้ความสำคัญตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบคือวัตถุดิบทำเองหมดมันเป็นแบบนี้มาจากการจัดการธนาคารทั้งหมดนี้ก็เพื่อเต้นกระเป๋าด้วยนะถ่ายรูปถ่ายรูปนะคะเอาขึ้นหน่อยได้ไหมหนึ่งกล้องนี้นะคะกล้องนี้นะคะภาพนิ่งนะคะหนึ่งสองสามอีกรูปนะคะหนึ่งสองสามมีผัวอีกแล้วคงไม่พ้นชีวิตลงต่ำให้คุณเป็นผัวดิที่ฉันจะเจริญอย่างนั้นหรอกอะไรหรอฉันจะเป็นยังไงเอาแปลกไปเลยคุณเวรจะมันจะตามมาหาคุณเองคุณโทษนะถึงเป็นตีทำไมได้เป็นออฟฟิศก็เลยล่ะมีผัว
เชื่อไหมว่าทีนึงเขากลับมาแบบแฟลชแบ็คกลับไปสองฉากโอ้โหย้อนปั๊มไว้จนตัวหัวใจหมดปั๊ม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 เพราะว่าถือเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟคและดีที่สุดในชีวิตของดิ้งแล้วคือต่อเนื่องชีวิตของดิ้งกับชีวิตของคนดูคนดูก็บอกว่าอยากได้ไม่ใช่คู่นี้เลยอยากไปขอที่หัวไม่มีคนไม่บอกไม่หลานเนี่ยไม่ข้ามกับผมหมดเลย
เราไม่ได้
คอยเป็น
ความแซ่บนะคะแล้วก็อย่าลืม
อต้อนกันได้กันฉันคุยไม่ได้พอแล้วก็ไปเจอแมสแล้วก็งานหลวงเจอแบบเจอแบบใครลงละครพูดได้แหงมันยังไม่ได้เยอะมากถ่ายทอดงานพระราชพิธีอ่ะไปแล้วนะบ๊ายบายแต่ว่ากระแสได้นะคุ